สวัสดีค่ะทุกควันนนี้มิ้นจะมารีวิวโรงแรมสินบูทิคโฮเทลเชียงใหม่ใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันเหลือคืนละ 2,000 กว่าบาทโรงแรมนี้เราสามารถเช็คอินเวลาไหนก็เช็คเอาท์ออกเวลานั้นได้เลยรีเซพชันเขาจะถามแล้วว่าพรุ่งนี้เราจะเช็คเอาท์ออกกี่โมงแล้วขอบอกเลยว่าเวลคัมดิ้งของที่นี่อร่อยมากเราอยากได้ชักโครกนี้กลับไปไว้ที่บ้านฝาชักโครกมีความอุ่นๆนั่งสบายสุดๆเราถึงขั้นไปเสิร์ชหาเลยอะว่ามันชื่อรุ่นอะไรเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดในห้องน้ำหน้ากระจกเขามีปลั๊กเอาไว้ให้ด้วยบอกกับคนชอบทำผมในห้องน้ำแบบเราที่สุดแล้วดูคนมาดูอ่างอาบน้ำนี่ดีมุมนี้สายคอนเทนต์ห้ามพลาดเราได้มุมอ่างอาบน้ำนี้ไปเกือบพันลูกที่โรงแรมมีเกลือขัดผิวแล้วก็ผงตีฟองให้ด้วยขัดผิวแช่น้ำเพลินสุดเราใช้เวลาอยู่ในโรงแรมทั้งวันการพักผ่อนของเราก็คือการอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องรีบเร่งทำอะไรแค่นอนตื่นมาแล้วก็กินเราประทับใจอ่างอาบน้ำมากมีที่วางมือถือก็คือดูซีรีส์ยาวๆไปต่อที่มุมมินิบาร์ตรงนี้เรากินได้หมดเลยนะมีชานมกาแฟในตู้เย็นก็จะมีพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมพี่พนักงานบอกว่าถ้าน้ำเปล่าหมดสามารถโทรแจ้งได้เลยแล้วช่วงนี้ที่เชียงใหม่ฝุ่น PM 2.5 หนักมากโรงแรมเขาจัดเตรียมเครื่องกรองอากาศเอาไว้ให้ด้วยแล้วว่าโรงแรมเขาก็ดูใส่ใจลูกค้าดีนะอีกสิ่งนึงที่เราชอบโรงแรมนี้ก็คือเขามีปลั๊กให้เยอะมากตรงหัวเตียงมีทั้ง2ฝั่งตรงเก้าอี้ที่นั่งพักผ่อนนี้ก็มีอีก1ตรงมุมโต๊ะทำงานก็คือมีอีกไม่ว่าจะนั่งตรงไหนของมุมห้องก็คือสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยเตียงนอนที่โรงแรมก็นุ่มหลับสบายมันไม่ได้นุ่มแบบนอนลงไปแล้วเป็นหลุมมันเป็นความนุ่มแบบเด้งๆก็คือนอนแล้วไม่ปวดหลังอันนี้คือมุมจากห้องที่เราพักนะคะถ้าเป็นอีกโซนนึงก็จะเป็นฝั่งสระว่ายน้ำต่อไปลงมาที่สระว่ายน้ำกันสระว่ายน้ำที่นี่ถ่ายรูปสวยมากคือสามารถเดินถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยอะตอนเช้าจะยกอาหารออกมาทานตรงนี้ก็ได้แต่ช่วงนี้ฝุ่น PM อ่ะเนาะก็เลยทานในห้องอาหารตรงนี้ก็จะมีผ้าเช็ดตัวเอาไว้ให้บริการโรงแรมนี้ไม่ใหญ่มากแต่ว่าจัดวางองค์ประกอบทุกอย่างได้ดีได้อะเราพักแค่1คืนไว้มีโอกาสรอบหน้าก็อยากจะไปพักที่นี่อีกอาหารเช้าเขาก็โอเคนะถึงจะตัวเลือกไม่เยอะแต่ก็อร่อยเป็นแบบบุฟเฟ่พนักงานของที่นี่ก็บริการดีชวนพูดคุยให้เราแนะนำจนเราเกรงใจเป็นการพัก1คืนที่คุ้มมากใครกำลังมองหาโรงแรมในเชียงใหม่ลองไปพักโรงแรมสินบูทิคโฮเทลดูนะ